สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้มาต่อรับพอพอรับตอนที่5ก็พอรับมาแล้วนะตอนที่5ก็มาเรื่องต่อไปนะครับที่ไม่ใช่คณิตนะครับอุปมาอุปไมยความสามารถทางด้านเหตุผลนะครับซึ่งผมไม่ค่อยเก่งนะครับที่จริงไม่ค่อยได้นะแต่ก็พยายามที่จะทํานะครับว่าทํายังไงนะเพราะว่าผมเก่งอยู่2วิชานะครับคณิตกับอังกฤษนะครับเพราะว่าผมอังกฤษเพราะว่าผมอยู่ต่างประเทศนะครับคณิตเพราะว่าผมเก่งนิดตั้งแต่แรกแล้วผมชอบคณิตนะครับโอเคนะครับวันนี้นะไปต่อกันครับก็อย่าลืมนะครับกิจทีวีนะครับก็ไปกดไลค์กันได้นะตรงนี้นะครับเห็นไหมกิจทีวีตอนนี้ก็วันที่เท่าไหร่วันที่1นะเปิดมาประมาณ2 3 2อาทิตย์นะมีคนไลค์ 1,000 แล้วนะครับก็ทำอื่นด้วยนะเกมด้วยนะแล้วก็ทำกอพอด้วยนะโอเคครับก็ไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับอุปมาอุปไมยไปเลยครับคัดเหมือนเดิมนะเอาทีละ2ข้อนะครับก็จริงๆก็ข้อพวกนี้นะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอุปมาอุปไมยนะครับข้อพวกนี้ไม่ต้องใช้เวลาคิดมากครับเพียงแค่เรารู้นะเราก็จะรู้คำตอบเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะเป็นเขียนหน่อยนะเขียนนิดนึงนะโอเคไปแล้วเขียนเลยเรามีอะไรบ้างข้อนี้นะคนกับมหานะครับคนคืออะไรคนคือสิ่งมีชีวิตเนาะคนคือสิ่งมีชีวิตอาหารคืออะไรสิ่งที่คนกินถูกไหมแต่ว่าอันแรกต้องเป็นอะไรก็ได้เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับมั้ยอันที่2คืออะไรกินนะครับอะไรที่สิ่งมีชีวิตกินนะครับก็คืออาหารนั่นเองโอเคไปดูกันนะคําตอบเรามีอะไรบ้างต้นไม้กับปุ๋ยได้หรือเปล่าต้นไม้กินปุ๋ยเป็นอาหารถูกมั้ยอันนี้น่าจะถูกครับโอเคไปดูอันที่2ดินกับหญ้าที่ก็เป็นหญ้ากับดินถึงจะได้นะเพราะมันต้องมาตามเขาเรียกว่าแพทเทิร์นเดียวกันนะก็คืออันตัวซ้ายนะคือต้องเป็นหญ้าอะไรอย่างงี้นะครับอันขวาคือดินน้ำน่าจะได้แปลว่านี่ผิดครับเอาไปรากกับน้ำน่าเป็นน้ำกับรากกับน้ำมันจะถูกครับอันนี้ก็ผิดเหมือนกันนะครับสับนะครับอันนี้ใบกับกิ่งอันนี้มาคนละแบบเลยนะครับไม่รู้มายังไงนะครับเป็นส่วนประกอบของต้นไม้ครับสองอย่างครับโอเคครับคำตอบข้อแรกผมคือข้อหนึ่งครับโอเคครับอันที่สองครับเต้าเจี้ยวกับถั่วเหลืองเต้าเจี้ยวเราต้องรู้นะครับเต้าเจี้ยวคืออะไรมันคือไอ้ที่มันอยู่ในขวดนะที่มันเป็นถั่วแล้วมันก็มีสีอันน้ำตาลนิดนึงนะครับไปใส่ผัดผักบุ้งอะไรอย่างนี้นะครับทำอาหารนะอร่อยนะเต้าเจี้ยวถ้าใครไม่รู้จักก็ไม่รู้จักนะครับแต่ว่าผมรู้จักนะครับก็คือเต้าเจี้ยวนะครับเราต้องรู้ว่าเต้าเจี้ยวคือผลิตภัณฑ์ครับหรือว่าโปรดักต์นั่นเองนะครับผลิตภัณฑ์นะครับเสร็จแล้วถั่วเหลืองคืออะไรคือเต้าเจี้ยวมันมาทำมาจากถั่วเหลืองนะครับเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นครับคือวัตถุดิบนั่นเองนะครับที่ทำถั่วเหลืองครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับวัตถุดิบที่ทำเต้าเจี้ยวนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันแรกคือผลิตภัณฑ์ที่2เราเป็นวัตถุดิบนะครับก็ไปดูนะครับว่าไหนเป็นผลิตภัณฑ์วัตถุดิบข้าวกับเกลือนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับโอเคนะครับผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมถูกไหมวัตถุดิบคือน้ำตาลต้องนะครับอันนี้คือน้ำตาลทำมาจากน้ำเชื่อมนะครับงงไหมทำไมน้ำตาลเขาทำกันยังไงเขาน้ำนะมาใส่น้ำตาลแล้วคนในเตาร้อนๆไปเรื่อยๆนะก็จะกลายเป็นน้ำเชื่อมครับก็คือพอคนแล้วเขาเรียกว่าอะไรน้ำมันจะระเหยนะครับเสร็จแล้วน้ำตาลก็จะซึมมันจะเข้ากับน้ำพอดีนะครับเสร็จแล้วน้ำตาลน้ำก็จะระเหยนะครับยิ่งคนนานเที่ยวนานน้ำมันยิ่งเหนียวนะครับหรือว่ายิ่งเข้มข้นนะครับนั่นแหละคือน้ำเชื่อมมันทำอย่างนั้นนะโอเคครับขนมกับขนมเป็นของกินทั้งสองอย่างไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยน้ำปลาซีอิ๊วเหมือนกันเลยมันประเภทเดียวกันนะครับเห็นแล้วข้อนี้ตอบข้อ2ครับเรียบร้อยนะเร็วโคตรเลยอันนี้ข้อ3นะข้อนี้นะเป็นข้อที่ผมทำไม่ได้นะครับแต่ว่าผมไปหานะคำตอบมานะครับจนได้นะครับว่าทำไมมันถึงตอบข้อนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็งงอะไรวะอะไรวะโอเคนะครับตอนแรกนะผมคิดว่าอะไรสะใภ้พี่ใช่ไหมสะใภ้นี่คืออะไรระดับเดียวกันกับเราหรือเปล่าหรือว่ามีพี่สะใภ้น้องสะใภ้มีสะใภ้หลายเยอะนะมีสะใภ้เยอะมากนะพี่นี่ก็คือระดับเดียวกันกับเราเนาะระดับเดียวกันกับเราก็คิดอยู่อะไรวะอาเคยตอนแรกผมตอบแบบนี้นะครับเพราะว่าเคยกับสะใภ้ใช่ไหมแบบผมข้ามมันนิดนึงอะไรอย่างงี้นะแต่ก็ไม่ใช่นะครับย่ากับปู่คนนี้ระดับเดียวกันอันเดียวกันไม่ใช่นะครับลุงพ่อนะแต่จริงมันไม่เกี่ยวระดับนะครับว่าใครแก่กว่าอ่อนกว่าอะไรอย่างงี้นะที่จริงมันเกี่ยวกับเพศนะครับโอเคนะมันเกี่ยวสะใภ้นะครับสะใภ้เป็นเพศอะไรเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับสะใภ้นะเป็นผู้หญิงแน่นอนนะครับสะใภ้เป็นผู้ชายนี่ก็เขาคงเรียกเขยนะครับคงมีเรียกสะพายแล้วนะครับโอเคนะครับพี่เป็นได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงถูกไหมทั้งชายทั้งหญิงนะครับโอเคครับก็เนี่ยแหละครับคือคำตอบนะครับก็คือเราต้องดูครับ
ญาติผู้หญิงถูกนะครับปูเป็นผู้ชายและผู้หญิงได้ไม่ชายนะครับดูอานะครับอาเป็นได้ผู้ชายและผู้หญิงใช่ไหมวะอานะลุงป้าเอ้ยอานะอาคำนะอาผู้ชายนะผู้หญิงถูกไหมเอาเหอะนะครับเคยเป็นผู้ชายแน่นอนนี่ผิดนะครับพ่อเป็นผู้ชายแน่นอนผิดนะครับไปดูข้อสุดท้ายนะครับป้านะเป็นผู้หญิงแน่นอนนะครับหลานเป็นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นคำตอบคือ4นะครับผมก็คิดตั้งนานนะครับว่าอะไรนะข้อนี้นะครับก็คือ1 2 4นะครับโอเคเป็นเท่ากันถูกหรือเปล่านะนี่ผมก็ตรวจแล้วล่ะนะครับ1 2 4ตึ้ง3คะแนนครบแล้วนะครับโอเคไปดูข้อต่อไปกันนะครับเราได้ละตึ้งโอเคข้อต่อไปนะครับนักธุรกิจกับค้าขายนะครับข้อนี้นะครับลองไปสักหน่อยแล้วกันนะครับน่าจะก็มาหมดเลยนะเมื่อกี้เสียดายนิดนึงเสียเวลานิดนึงนะเดี๋ยวว่ากันนะครับเฮ้ยต้องใส่ตรงนี้แหละใส่ตรงนี้แล้วกันโอเคครับข้อ4ครับมันจะได้อยู่อันเดียวกันนะครับไม่ใช่อะไรโอเคครับข้อนี้นะครับก็ธุรกิจกับการค้าขายนะธุรกิจกับค้าขายคืออะไรธุรกิจคือหัวเรื่องนึงนะครับแล้วค้าขายนะครับคือหัวย่อยนะครับนี้หัวใหญ่กับหัวย่อยนะครับพูดง่ายๆนะครับหัวย่อยนะครับหัวใหญ่นะครับแม่หอมใหญ่นะหัวใหญ่โอเคนะครับหัวย่อยนะครับมันประมาณว่าถ้าเราดูช้อยแล้วเราจะรู้นะครับว่าคําไหนเป็นคําตอบครับธุรกิจกับค้าขายส่วนครูนักเรียนนี่คือมาด้วยกันนะครับขาดกันไม่ได้แพทย์กับพยาบาลเหมือนกันมาด้วยกันเป็นอาชีพทั้ง2อย่างครับมันไม่หัวข้อหัวย่อยหัวข้อใหญ่นะครับชำนาญกับเชี่ยวชาญเนี่ยผมไม่รู้มาอย่างไรนะผมก็เลยผิดไปก่อนนะชำนาญแล้วข้อ2ครับคือข้อที่ถูกนะศิลปินกับนักแสดงทำไมนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าหัวข้อใหญ่นี่คืออะไรศิลปินถูกไหมศิลปินเป็นอะไรได้มั่งนักแสดงนักร้องนักเลงนักเต้นอะไรเงี้ยครับมีเยอะนะครับหลายสาขานะของศิลปินนะครับเหมือนกันกับธุรกิจครับธุรกิจทำอะไรได้มั่งค้าขายบริการทำอะไรได้ผลิตอะไรนะครับค้าขายบริการผลิตปลูกนู่นปลูกนี่ก็เป็นธุรกิจได้เหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับข้อนี้ก็ข้อ2นะผมว่าตรวจแล้วล่ะครับที่จริงนะไม่ต้องตรวจอีกก็ได้ครับโอเคครับไปข้อต่อไปกันเรานะครับก็7นาทีครับรีบอย่าทำอะไรอื่นแล้วนะครับเพราะว่านี้มันเป็นทดลองเฉยนะครับเดี๋ยวผมจะทำมันของอันอื่นมาด้วยนะครับก็คืออยู่ในเล่มนี้ที่ผมบอกนะครับก็นี่นะครับก็พอเล่มนี้นะผมก็ยังไม่ได้ลองเลยนะครับแล้วก็ผมทำ4-6ข้อนี้จบนะเดี๋ยวไปทำอังกฤษของอันนี้ด้วยนะครับค่อยว่ากันนะครับโอเคครับมาดูกันนะครับข้อต่อนี่นะครับข้อต่อไปครับ การสรุปจากความจากภาษานะครับผมก็จะทำ2ข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายของผมแล้วนะครับไปดูกันครับปิ้นนะครับปิ้นสกรีนนะครับโอเคไปเราก็ผมจะเอาแต่โจทย์นะเพราะว่าสรุปความจากภาษาครับอันนี้ไม่ต้องนะโอเคปึ๊บเอาแต่โจทย์พอนะครับโอเคครับไปกันนะครับสำหรับข้อนี้นะครับก็อุ้ยโอเคครับสำหรับข้อนี้นะครับก็มี2มี3คนนะครับพีรพลกุลวิทย์อิทธินะครับถ้าใครอ่านตอนแรกจะงงนะครับไอ้บ้าตอนแรกอะไรนะพีรพลกุลวิทย์และอิทธิเลือกซื้อขนมมารับประทานทนละ2ชนิดไม่ซ้ำกันนะครับอันที่2ขนมที่ทั้ง5คนซื้อได้แก่เอาไอ้บ้าตอนแรกนะครับประโยคแรกมีแค่3คนแล้วตอนนี้บอกว่า5คนงงนะครับตอนแรกจริง3คนนะครับผมว่าคนที่ทำโจทย์นี้มึนๆงงนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับเราต้องเข้าใจว่ามันเป็น3คนนะไม่ใช่5คนแล้วครับผมว่าจะใช้ตัวย่อนะครับไอ้พีรพลนี่ตัวพานครับพอพานกับพีรพลคุณวิทย์กอกายนะครับแล้วก็อีทีนี่คือพ่ออ่างนะครับพ่อครับไม่ใช่ดินพ่อขังหมูนะพ่อพานกอไก่พ่ออ่างเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องพ่อพานพ่ออ่างกอไก่ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับขนมทั้ง2คนนี้นะครับแต่ละคนนะจะซื้อขนมอยู่2อย่างนะครับโอเคนะครับแล้วก็ไม่ซ้ำกันนะครับก็คือซื้อเหมือนกันเป๊ะๆไม่มีนะครับโอเคนะครับมาดูอันที่2นะครับมีอะไรบ้างทองหยอดนะผมจะใช้ทอนอาหารนะทองหยอดถั่วตัดก็แค่ถอดถุงนะฝอยทองก็ฝอฝานะครับข้าวตูก็ข้อไข่นะครับโอเคนะครับทั้งนี้นะครับชื่อคนและขนมไม่ได้เรียงตามลำดับขั้นต้นนะครับโอเคครับอันแรกครับ
คุณวิทย์ไม่ได้ซื้อฝอยทองและข้าวตูแต่ละคนซื้อ2อันใช่ไหมแปลว่าต้องซื้อมันต้องคุณวิทย์คือบักไหนบักกลางนะครับฝอยทองข้าวตูไม่ได้ซื้อแปลว่าต้องซื้อทองหยอดตัวตัดครับแค่นั้นนะครับทองหยอดตัวตัดครับตัวตัดถูกไหมง่ายนิดเดียวนะครับเพจต่อไปครับอิทธิซื้อขนมไม่เหมือนคุณวิทย์อ้าวไม่เหมือนคุณวิทย์เลยนะครับเลยต้องดูคำว่าเลยด้วยนะครับไม่เหมือนคุณวิทย์เลยแปลว่าอะไรคุณวิทย์ซื้อทองหยอดหัวตัดถ้าไม่เหมือนกันเลยก็ฝอยทองมาเข้าตูไงฝอยทองเข้าตูครับฝอยทองเข้าตูครับถูกไหมอันต่อไปมีคนซื้อทองหยอดเพียงคนเดียวทองหยอดเพียงคนเดียวแปลว่าอะไรพีระพลนะครับไม่ได้ซื้อทองหยอดนะครับแค่นั้นนะครับพีระพลไม่ได้ซื้อทองหยอดครับอันสุดท้ายนะขนมอย่างหนึ่งที่พีระพลซื้อคือข้าวตูข้าวตูไปแน่นอนนะครับโอเคครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อทองหยอดนะครับทองหยอดตัดไปใช่ไหมเสร็จแล้วเป็นเหมือนกันไม่ได้เพราะอิทธิพลซื้อแล้วเข้าตัวฝอยทองเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวตัดนี่ครับงงไหมถ้างงก็ดูอีกทีคิดดีๆนะครับเดี๋ยวก็ได้นะครับโอเคครับมันคือเหตุผลครับตัดออกทีละหนึ่งทีละสองเราจะรู้ว่าเหลืออะไรใครซื้ออะไรครับโอเคนะมาที่คำถามนะครับที่จริงนะคำถามมันแบบมันง่ายมากมันง่ายอันแรกมันง่ายมากจนไม่ต้องอันที่2มันง่ายมากจนไม่ต้องทำแบบนี้ก็ตอบได้นะครับไปดูอันแรกกันเพราะอะไรสรุปถูกต้องคุณวิทย์ซื้อทองหยอดโอเคครับที่จริงทำแค่นี้ก็ได้นะครับคุณวิทย์ไม่ได้ซื้อฝอยทองและเข้าตูแล้วว่าซื้ออะไรทองหยอดตัวตัดเนี่ยก็เป็นคำตอบแล้วครับที่จริงไม่ต้องหาก็ได้นะแต่ว่าผมหาไว้นะเผื่อเจอข้อที่ยากกว่านี้หรือข้อได้คล้ายนี้แล้วมันถามหลายอันนะโอเคครับข้อที่2ข้อใดสรุปถูกต้องพีระพลซื้อทองหยอดพีระพลซื้อทองหยอดหรือเปล่าไม่ได้ซื้อนะครับมีคนซื้อฝอยทองเพียงคนเดียวไอ้บ้านี้พอบอกแล้วมีคนซื้อฝอยทองเพียงเดียวมันยังกลับมาทำโจทย์อีกนะครับข้อ1ข้อ2นะครับนี่นะนี่คือคำตอบนะครับ ผมก็งงนะคนทำโจทย์ครับจริงๆมันต้องมีเยอะกว่านี้นะครับโอเคนะไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไปดูเช็คกันครับ1 2ว่าถูกหรือเปล่านะครับ1 2เนาะกับอันนี้ด้วยนะครับอะไรนะศิลปินนักแสดงนะต้องได้3คะแนนนะถึงจะเต็มครับจะถูกหมดนะครับโอเคไปดูกันขึ้น3คะแนนเรียบร้อยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับอะไรนะอะไรวะสอบก็พอครับกริติสันนะครับโอเคนะครับไม่ลืมไปไลค์นะครับกิจทีวีนะครับสำหรับอันต่อไปก็สรุปความจะสัญลักษณ์เขามีปัญหานะโอ้โหคนทำโจทย์นี่มึนมากเลยนะผมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็เจอกันใหม่นะในวิดีโอข้างหน้านะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ